นับสนุนโดยครีมทาฝ้าเมลามี 4-in-1 สั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-979-5115เครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092-352-4446พักหลังๆเห็นหนุ่มเจมอาทิตย์ปล่อยผลงานออกมาภายใต้สังกัด457 Music ตลอดจนหลายๆคนสงสัยว่าหนุ่มเจมย่องเงียบเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดนี้เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะตอนนี้เจมก็เป็นศิลปินอิสระนะครับในส่วนของพี่ๆอาจารย์นะครับของ457 Music เนี่ยครับคอยที่จะผลักดันเราเพราะว่าพี่แกเองอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับตอนช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดครับพี่เขาก็ได้อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดโควิดปุ๊บแกก็เลยหาช่องทางในการที่จะดำเนินชีวิตต่อก็เลยย้ายกลับไปอยู่ที่จังหวัดสระแก้วแล้วบวกกับที่ก่อนหน้านั้นเจมย้ายกลับไปอยู่ใช่ไหมครับได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่อยู่จังหวัดสระแก้วอย่างเงี้ยครับแกก็เลยเริ่มดึงกันมาเริ่มจับกลุ่มเพื่อที่จะให้ศิลปินจังหวัดสระแก้วอาจารย์นักดนตรีที่สระแก้วอย่างเงี้ยครับได้มีโอกาสร่วมงานกันเงี้ยครับก็เลยรวมกลุ่มกันเป็นก้อนอันเดียวกันของคนสระแก้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้มีคอนเทนต์ใหม่ๆกับพี่ๆครับผมเพราะว่าด้วยความเมตตาจากพี่ๆทุกๆคนเลยครับที่ได้มาร่วมงานกันครั้งนี้ครับก็คือไม่ได้เซ็นเข้าสังกัดแต่ว่าแบบไปร่วมงานกันเฉยๆใช่ครับใช่ครับผมสรุปตามนี้นะคะทุกคนติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย